งเทียมอาวุธดัดแปลงยิงได้ตายติ่งชำแหละปืนแบงกันอาวุธที่โจวัย14ใช้ลั่นไกสังหารเหยื่อกราดยิงพารากอนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกที่ใครไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเมืองหลวงของไทยกลางห้างดังหลังเกิดเหตุมือปืนอายุเพียง14ปีใช้ปืนแบงกันยี่ห้อกร็อกก่อเหตุกราดยิงดักไม่มองหน้าเหยื่อภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังพารากอนย่านปทุมวันเมื่อช่วงเย็นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก5รายจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชสำหรับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนโมเดลหรือที่เรียกกันว่าแบงกันที่ใช้ในวงการกีฬาละครภาพยนตร์เมื่อยิงจะมีเสียงดังมีประกายไฟที่ปลายลำกล้องปืนแต่ไม่มีหัวกระสุนแต่เมื่อถูกนำมาดัดแปลงเปลี่ยนลำกล้องรองรับแรงบีบอัดของลูกกระสุนและระบบโหลดลูกปืนจากแบงกันธรรมดาก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารที่ใช้กระสุนจริงยิงทำร้ายและปลิดชีวิตคนบริสุทธิ์ผู้ตกเป็นเหยื่อมือสังหารเด็กชายได้เช่นกันคนยิงกันปืนแบงกันเป็นปืนจำลองหรือโมเดลปืนเรียกง่ายๆว่าเป็นปืนที่เรียนแบบปืนจริงที่ถูกพัฒนามาจากปืนบีบีกันที่มักจะใช้สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ใช้ยิงเพื่อเปิดตัวนักกีฬาโดยปืนชนิดนี้เป็นปืนชนิดใช้ยิงลูกปืนแต่ไม่มีหัวกระสุนมีแต่เสียงที่เกิดจากดินปืนจริงพูดง่ายๆก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนปืนจริงทุกอย่างแต่โครงสร้างภายในไม่เหมือนปืนจริงไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้มีเพียงเสียงดังเท่านั้นปัจจุบันได้มีการนำเอาโครงปืนแบงกันไปดัดแปลงเพื่อใช้กระสุนจริงยิงได้และขายตามเพจในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายร้ายแรงโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยออกปราบปรามจับกุมอยู่บ่อยครั้งหลังจากเหตุการณ์กราดยิงพารากอนผู้ก่อเหตุวัย14ปีได้ทำการซื้อขายปืนชนิดนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นอาวุธปืนแบงกันที่ทำการดัดแปลงแล้วขนาด9มม.จำนวน1กระบอกในราคา 16,000 บาทเป็นอาวุธที่ใช้สังหารเหยื่อในคดีดังกล่าวภายหลังตำรวจได้เข้าบุกค้นบ้านของพ่อลูกที่ขายปืนดัดแปลงในจังหวัดยะลาและเป็นคนขายปืนแบงกันให้กับผู้ก่อเหตุซึ่งหลังจากที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสังหารคนบริสุทธิ์ทางเพจทำการปิดตัวลงหลังทราบเรื่องหลังจากเปิดเพจมานานกว่า5เดือนนอกจากนี้พบว่า2พ่อลูกถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการยกระดับกฎหมายเรื่องการนำเข้าปืนแบงกันพร้อมที่จะบังคับการนำเข้าผ่านพิธีการทางศุลกากรหลังจากที่ก่อนหน้านี้คนขายแค่ขออนุญาตแต่คนซื้อไม่มีใบอนุญาตและนี่คือช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่ว่าใครขอแค่มีเงินก็สามารถซื้อต่อไปจากแปลงได้ส่วนทางข้อกฎหมายได้ประสานกรรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทำให้ปืนแบงกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้โดยให้ตีว่าเป็นอาวุธซึ่งเป็นการยกระดับข้อกฎหมายเพราะการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนทำให้สิ่งของเหล่านี้หลุดมาในตลาดเรื่องนี้ขอยืนยันว่าตำรวจดำเนินการอยู่ไม่ใช่แค่จับกลุ่มแต่ต้องยกระดับกฎหมายเรื่องการนำเข้า